ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมครับในขณะที่คุณลุงขับแท็กซี่คนนี้นะฮะมีภาพออกมาบอกว่าคุณลุงเนี่ยเขาพาลูกขึ้นแท็กซี่ไปด้วยเพราะผลกระทบจากโควิดครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยดูแลลูกเพราะว่าพ่อก็ต้องทำงานก็ขับแท็กซี่แม่ก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องค่าเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะฮะเอางั้นเอาลูกขึ้นรถมาด้วยเลยก็แล้วกันเพจดังเขามีการแชร์บอกว่าแท็กซี่คันนี้โอ้โหขับรถไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยล่าสุดคุณธินภพพันธนามนักข่าวช่องวันฮะไปพูดคุยกับคุณลุงอนุชาเจริญชัยอายุ50ปีคุณลุงบอกว่าพาลูกชายคือน้องไฮบริดเด็กชายอนุสักเจริญชัยอายุ1ขวบ2เดือนนะฮะเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยเพราะว่าอะไรตั้งแต่โควิดมันระบาดชีวิตก็กระทบรายได้จากการขับแท็กซี่ก็น้อยลงปกตินะมีรายได้วันละ500 พันนึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือแค่300ไม่พอนะฮะที่จะต้องเลี้ยงลูกน้อยเพราะว่ามีค่านมค่าผ้าอ้อมนั่นก็เดือนละ 3,000 กว่าบาทแล้วนี่ยังไม่รวมกับค่าเช่าห้องนะค่าน้ำค่าไฟอีกนะครับดังนั้นตอนนี้คือคุณพ่อหัวหน้าครอบครัวก็ขับรถแท็กซี่เอาลูกไปด้วยคุณแม่ก็ออกไปทำงานดังนั้นพ่อไปทางแม่ไปทางเพื่อไปหาเงินมาไม่มีใครเลี้ยงลูกอะฮะให้อยู่คนเดียวก็อันตรายอะขวบนิดๆเองอะก็เลยต้องตัดสินใจพาลูกไปเลี้ยงบนแท็กซี่ฟังคุณลุงฮะไม่มีใครดูแลน้องอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแลน้องอยู่ที่บ้านด้วยครับครับเพราะว่าถ้าจะจ้างเขาเลี้ยงก็ไม่สัญญาครับตอนนี้ทุกวันต้องพาน้องออกไปตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยปกติจะประมาณ8-9โมงครับอย่างช้าสุด10โมงครับเพราะต้องรอให้เขาตื่นก่อนแล้วก็ป้อนข้าวป้อนนมอาบน้ำทำธุระส่วนตัวให้เขาเรียบร้อยก่อนครับแต่ที่สำคัญให้เขาได้นอนเต็มที่ก่อนถ้าเลือกได้ผมอยากให้ลูกอยู่บ้านแต่ที่สำคัญมันไม่มีใครดูแลก็เลยจำใจครับถ้าเกิดไม่ออกไปหากินก็อดตายสั้นๆครับถ้าเขากลัวโควิดถามไม่กลัวไม่กลัวครับแต่ว่ากลัวอดมากกว่าครับทางเลือกมีจำกัดมากคือพาลูกมาบนรถครับไปไหนไปด้วยกันก็เสี่ยงนะฮะเพราะไม่รู้ว่าผู้โดยสารขึ้นมาจะปลอดภัยแค่ไหนใช่ถูกไหมก็เลยต้องพ่นสเปรย์ตลอดเวลาแบบนี้แหละฮะป้องกันโควิดเท่าที่สามารถจะทำได้แต่ที่น่าห่วงก็คือน้องไฮบริดยังเล็กมากเลยอ่ะใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเนี่ยน้องก็จะร้องไห้งอแงคือเด็กไม่ชอบก็จะคอยดึงออกนะฮะตรงนี้คือคุณพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็ป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยฮะแต่อย่างน้อยๆนะแม้ทางเลือกจะมีจำกัดแต่ก็น่าชื่นชมที่ว่าคุณลุงคุณป้าก็คือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้ครับเขายังเลือกทำงานที่สุจริตใช่ไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยเหมือนกับบางคนที่เป็นข่าวเป็นคราวก่อนหน้านี้เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะอย่าลืมป้องกันให้มากขึ้นด้วยนะครับนะแหมคุณลุงบอกว่าไอ้โควิดมันก็กลัวแต่ว่าอดตายก็กลัวใช่นะฮะเอาเป็นกำลังใจให้จริงๆครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ